ฝ่าป่าถ้ำกับราชินีเลอาเกินไปหรือเปล่าได้ยินว่าองค์ราชินีไปดูแลประชาชนที่นอกวังด้วยนะต่างกับฝ่าบาทที่เอาแต่อยู่ห้องทำงานนะคะเรื่องนโยบายคนยากจนขององค์ราชินีก็ทรงอธิบายกับประชาชนด้วยพระองค์เองด้วยอ่ะได้ยินมาว่าช่วยงานในเขตชายแดนได้มากเลยนะคะแบบนี้สามีที่ไหนจะไม่เหลียวแลพระองค์กันได้ล่ะแต่ฝ่าบาททรงขาดคุณสมบัติการเป็นสามีอยู่ล่ะนะนั่นสินะคะหาขาดคุณสมบัติขุนนางพวกนั้นอยู่สังกัดไหนก็ดียังไงมาพูดจาสามหาวหนึ่งข้าแบบนั้นใจเย็นก่อนเพียค่ะพวกเขาไม่ได้พูดอะไรผิดประชาชนตอบรับอย่างดีกับนโยบายขององค์ราชินีมีแต่ฝ่าบาทแม้แต่คำว่าขอบใจท่านยังไม่กล่าวออกมาเลยข้าแต่งตั้งหัวหน้าองครักษ์ให้อารักขานางแล้วไงยังไม่ทำให้เห็นว่าข้าชื่นชมนางอีกหรอไงหลังงานอภิเษกฝ่าบาทไม่เคยไปหาองค์ราชินีเลยนี่จะชื่นชมตอนไหนเพียค่ะข้าถ้าเป็นกระหม่อมคงไม่ยอมแต่งกับฝ่าบาทหรอกนั่นมันอะไรกันสองคนนั้นสนิท กันมากขนาดนี้ต้องอย่างเมื่อไหร่กันถวายบังคมเพคะฝ่าบาทเมื่อวานหม่อมฉันออกไปหมู่บ้านมานึกถึงฝ่าบาทก็เลยนำเค้กมาฝากเพคะหม่อมฉันรู้ว่าฝ่าบาทไม่ค่อยชอบทานของหวานน่ะจึงเลือกเค้กที่หวานน้อยมาเพคะนั้นนึกถึงเรางั้นเหรอเราควรพูดขอบใจนางสักหน่อยสินะถ้าไม่พูดโลมันต้องบ่นอีกแน่พูดยังไงดีนะขอบใจจริงๆจะทานให้อร่อยหรือแค่ขอบคุณเฉยๆดีฝ่าบาทลองชิมดูนะเพคะตามเงื่อนไขที่ตกลงว่าจะไม่มอบความรักใดๆให้ก็คือว่าไม่ต้องกังวลไปหรอกเพคะอย่างที่หม่อมฉันบอกไปเมื่อ1ปีก่อนหม่อมฉันไม่ได้คาดหวังความรักใดๆเลยแล้วก็หม่อมฉันก็ไม่ได้มีความรักกับฝ่าบาทเหมือนกันแล้วก็จะไม่โลภกับตำแหน่งจักรพรรดินีงั้นก็หากฝ่าบาทหมดธุระแล้วหม่อมฉันขอตัวนะคะเจ้าไปเถอะป้าเอ้ยเค้กนั่นไม่ได้มีไว้ให้ดูเฉยๆนะเพียค่ะโรมันเจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่องค์ราชินีเสด็จกลับเพียค่ะหรือว่าฝ่าบาทไม่ทราบวิธีการเสวยเค้กจะพูดล้อเล่นกับข้ามากเกินไปแล้วนะนุ่มมากอร่อยมีรสหวานแต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนขนาดนั้นนางเลือกเค้กนี่พอนึกถึงเรางั้นเหรอไม่ถูกปากหรอพะยะค่ะหาดูสีหน้าไม่ค่อยดีกระหม่อมเอาเค้กที่เหลือไปทิ้งให้จะดีกว่าไม่ต้องข้ากินหมดแล้วแล้วเค้กที่ราชินีเอามาให้หมดแล้วงั้นเหรอมีแต่เค้กที่พอเอามาให้อยู่นะพะยะค่ะงั้นก็ไม่ต้องเจ้ากินไปได้เลยแต่เป็นเค้กแบบเดียวกันเลยนะพะยะค่ะแต่ข้าไม่ถูกใจหมายความว่ายังไงพะยะค่ะหรือว่าฝ่าบาทอยากเสวยเค้กที่องค์ราชินีเอามาให้หาใครเป็นคนนำมันมาเกี่ยวอะไรด้วยฮะฝ่าบาทเค้กที่องค์ราชินีเอามาให้เป็นเช่นไรบ้างพะยะค่ะก็อร่อยดีไม่ใช่รสชาติสิพะยะค่ะพระองค์ไม่รู้สึกถึงอะไรเลยเหรอก็หม่อมหมายถึงในหัวใจนะพะยะค่ะก็ซาบซึ้งและอบอุ่นใจเค้กเย็นมากแต่ข้ากับรู้สึกอบอุ่นใจมันช่างน่าแปลกนั่นแหละพะยะค่ะใช่พอกับเลอาไปสนิทกันมากแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
ข้าบอกไปแล้วว่าอย่าสนิทสนมกันให้มากสงสัยข้าต้องไปไหว้อีกทีดูเหมือนว่าพระองค์ยังไม่รู้หัวใจตัวเองว่ามันคือความรู้สึกอะไรฟาบาทต้องหาคำตอบด้วยเองนะพะยะค่ะการมานั่งดื่มน้ำชากับท่านมันมากเกินไปสำหรับกระหม่อมนะพะยะค่ะทำไมล่ะเจ้าต้องกลับไปหน่วยองครักษ์งั้นหรอไม่ใช่ตรงนั้นพะยะค่ะหรือว่าฝ่าบาทรับสั่งไม่ให้เจ้าดื่มชาป่านะพะยะค่ะแต่ว่ากระหม่อมไม่คู่ควรมานั่งดื่มน้ำชากับพระองค์อะไรกันฝ่าบาทตำหนิเจ้าใช่ไหมข้าจะดื่มชากับใครก็ไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวกับฝ่าบาทสักหน่อยฝ่าบาททำให้ท่านไม่สบายใจหรอพะยะค่ะข้าไม่เคยรู้สึกไม่สบายใจหรอกเช่นนั้นท่านก็ไม่รังเกียจฝ่าบาทสินะข้าไม่ได้เกลียดแต่ก็ไม่ได้ชอบอ่ะเฮ้ยหาฝ่าบาทอยู่ที่นี่ต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆเลยพะยะค่ะเอ๋องค์ราชินีพูดบาดใจเกินไปครับพอโรมันตามหาเจ้าอยู่ฝ่าบาทข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของราชินีถ้าเช่นนั้นกระหม่อมขอตัวพะยะค่ะเนื้อหาแบบนี้มันไม่มีในหนังสือนี่นะแล้วหมอนี่มาที่นี่ได้ยังไงเราไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีอีกอย่างฝ่าบาทเอาแต่จ้องหน้าอยู่ได้ฝ่าบาทลองชิมเค้กนี้ไหมคะแต่รสชาติอาจจะหวานไปหน่อยอาจจะไม่ถูกปากพระองค์งั้นหม่อมฉันไปเตรียมเมนูอื่นให้นะเพคะไม่ต้องหลอกเลยอาข้าแค่จะมีเรื่องจะไหว้วานข้าขอนั่งซบไหล่เจ้าได้ไหมไหล่เพคะขอเวลาข้าสักครู่ทำอะไรอ่ะพระองค์มาทำอะไรแบบนี้ทำไมกันอ่ะฝ่าบาทเอาแต่เอาหน้าซุกไหลเราอะแม้เราจะไม่ค่อยเข้าใจกันกระทำนี้แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะนะคิดซะว่าเป็นหมอในพระองค์ก็แล้วกันว่าแต่พระองค์ทำแบบนี้กับเราทำไมกันอะฝ่าบาทพะยะค่ะท่านลงมาเรียกฝ่าบาทเรื่องด่วนหรือเปล่าคือมีผู้ปลุกที่ชายแดนพะยะค่ะเดี๋ยวข้ากลับไปที่ห้องทำงานฝ่าบาทเพคะช่วยเลิกซุกไหล่หม่อมฉันก่อนได้ไหมเพคะหม่อมฉันปวดแขนไปหมดอีกอย่างพระองค์ต้องไปทำงานต่อด้วยข้าคงเสียมารยาทเกินไปสินะพอเจ้าไปส่งราชินีที่ห้องและตามข้ามาที่ห้องทำงานด้วยพะยะค่ะองค์ราชินีกระหม่อมเข้ามาขัดจังหวะหรือเปล่าหรือว่าข้ากลัวแมลงมันจะบินเข้าปากเจ้าน่ะกลับกันได้แล้วข้าเหนื่อยจริงสิอีกไม่กี่วันนางเอกจะปรากฏตัวแล้วสินะจะเป็นยังไงบ้างนะมีอะไรงั้นเหรอล่าสุดมีการรายงานว่าพบร่องรอยการบุกรุกหลายครั้งที่เขตชายแดนพะยะค่ะแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่การบุกรุกจากอาณาจักรอื่นการบุกรุกนั่นเหรอแต่กระหม่อมจะสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างเองพะยะค่ะฝากเรื่องนี้กับเจ้าด้วยนะฝ่าบาทกระหม่อมไม่เลือกจะทูลถามพะยะค่ะดื่มน้ำชากับองค์ชนีเป็นเช่นไรบ้างพะยะค่ะเฮ้ยก็ต้องดีอยู่แล้วแต่คงไม่มีเวลาแบบนั้นอีกแล้วต่อแบบนี้พอใจเจ้าไหมล่ะเอ๊ะแยกย้ายไปทำงานของตัวเองได้แล้วข้าเห็นฝ่าบาทนั่งซบไหล่กับองค์ชนินตลอดเลยข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมครับท่านคงเพ้อฝันไปแล้วล่ะแต่ดูถ้าองค์ชนินจะชอบด้วยนะไปทำงานดื่มน้ำชากับราชินีก็ไม่มีอะไรที่แปลกนี่
แต่ว่าไหล่ของนางนุ่มมากจนละเอียดกระซบนั้นให้นานกว่านี้ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันเอาไว้ค่อยเรียกมาถามให้รู้แล้วกันไอ้ความรู้สึกนี้มันคืออะไรกันหน้อยทำไมถึงทำให้เราคิดมากสุดๆไปเลยล่ะสองคนนั้นทำไมกันว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ